หน้าสีเจียวแสงอ่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุขุสุคนครับสวัสดีตอนเย็นจ้ามาให้อาหารปลาพี่น้องต้องให้เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นไม่งั้นก็เช้าเย็นจ้าเขาบอกว่าปลายังหน่อยต้องให้อาหารดุเนี่ยแตกแซวเสียวตัวสัมนี่ก็มีตัวสัมพามือก็มีเขาจะผสมกันมาเนี่ยนั่งเบิ่งปลากับเพื่อนดีเด้อพี่น้องบ่เหงาดิ คำมาละบรรยากาศดีๆได้มานั่งเกลือปลามานั่งเบิ่งปลาตัวใหญ่ก็มีบรรยากาศตอนค่ำบรรยากาศดีๆแล้วก็มานั่งเบิ่งป่าถ้าเบิ่งตอนเปิดไฟนะพี่น้องตอนเปิดไฟในแห่งมาหลายสิมาเต็มอยู่แถวนี้เป็นหมู่จะโตเร็วปกเปียกปกเปียกเปียกบรรยากาศยามแมลงพี่น้องบรรยากาศดีขนาดยามเหมือแรงบรรยากาศดีดีหมักแตงคือนั่นเป็นหมากใช่ป่ะเป็นตะหมักม่วงเชียร์เชียร์ป่ะโคตรว่างามพี่น้องวิวงามๆวิวยามแรงวิวสีเขียวเขียวงามหมักโมกำลังเป็นหมากลูกกองลูกลุ่นลูกกล่อนอย่าพี่น้องเลยแต่หมักแตงยังพันที่เป็นทำหมักแตงเป็นแห่งสัตว์สิหลายงามแท้งามว่าหมักแตงนะพี่น้องแต่บรูดจะได้กินหมากกินผลเยอะไหมคะสวยเกินสวนแตงโมโมกำลังเป็นหมากกองลามเครือสิลามเครือออกนอกไอเครือมันจะลามออกนอกเดี๋ยวงูดึงกินจอกกินหันไปทางอื่นผู้หมากมันเคยเลยใหญ่เรื่อยไปหัดจัดแจงเครือแต่มันคือนานเป็ดแท้กำลังเริ่มเป็นหมักแตงนะหมักมูรอบนี่เป็นตาสดีกินหลายอยู่ดอกจ้าเป็นหมากปุตตะเปาะอยู่หมากใหญ่แล้วก็มีส่วนหมักแตงก็กำลังงามบรรยากาศยามแมลงก็ประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศดีหมักโมก็ตั้งตะอู้ตะอ้ออยู่จ้ากำลังเริ่มเป็นหมากหมักแตงก็กำลังเริ่มงามมันเป็นหมากในสัมสิกินได้หมักโมตะอู้ตะอ้อสิลามออกนอกเครือหมักแตงก็ได้งามโพดสัมสิกินนะคะยามแมลงมาบรรยากาศคึมๆดีเนาะน้ำกระใสใสอ
าศก่อนตะวันตกดินบ่ลายดึงอายบ่อยู่ฝนเริ่มเข้าสู่หนาฝนพักก็เริ่มพักหอมก็เริ่มตายเนาะมันบ่หมักฝนหรอพักหอมเพราะพักหอมสิปลูกยากหนาฝนเฮาบ่ได้มีโดมมักหุ่งเป็นดอกเลยนะคะมักหุ่งเตี้ยกำลังเป็นดอกเลยเนาะก็ให้ติดเตี้ยเท่านี้นะห้ามสูงไม่อยากให้สูงเพราะนั่งติดยอดไว้มันสูงม้าเข้ามาแล้วก็บ่ได้ยั้งผักบุ้งมาผ่าเล่นโอ้ยม้าเพิ่นเป็นงามงามก็งามโพดผักบุ้งก็ได้โอรภาก็งามงามจริงตัดจริงสวยม้าเข้ามาผ่าโพดว่างามผักบุ้งนะพี่น้องเบิ่งจากผักบุ้งไอ้เวียดกลายเป็นยอดปักใหญ่เกาะพร้อมเด้แห่งตัดแห่งงามแห่งตัดแห่งยอดใหญ่ว่ามันว้างามเลยเหรอยอดผักบุ้งมันงามโพดเขาตัดยอดมันละงามแต่ว่ามันแบบว่าเริ่มแก่แล้วก็ตัดออกแล้วก็ใส่ฝุ่นลงไปแก่แล้วก็ตัดออกแล้วก็ใส่ฝุ่นลงไปงามว่าสันบุญน้องพลายวรภาก็ยิ่งสวยจ้าวรภาสีต้นงามแท้งามว่างามแท้งามว่าส่วนผักหอมก็เริ่มเหี่ยวพร้อมเป็นยังพักหอมมาเข้าสู่หน้าฝนมันคือปลูกยากกว่าหอมเข้าสู่หน้าฝนมันคือปลูกยากบุญน้องบ่หลายปบก็เลยหลายดึงอายบ่อยู่นี่ต้นนี่คือยังบ่ได้เป็นดอกอยู่กำลังเป็นไปเดินชมวิวก่อนนะคะกับบรรยากาศยามแมลงบรรยากาศมันดีแล้วดอกแก้วต้นดีก็งามงามดอกมันงามแท้งามว่าพวกนี้กินนะโคมโครมขับทีมบุญน้องบ่หลายดึงอายบ่อยู่แต่ดอกแก้วย่างไปใส่กระหอมขับทีมก็เจ้าขี่รถพาเขาจัดหอมอีย่างกระดอกกระดิ่งให้เนาะบรรยากาศยามแมลงพี่น้องต้นไม้กำลังเขียวงามไรขี่รถผ่านมากระส่วนต้นไทรเกาหลีที่ปลูกข้างกำแพงนี่กำลังเริ่มใหญ่นะคะกำลังเริ่มใหญ่เริ่มแตกเริ่มใหญ่มุนน้องบ่หลายดึงอายบ่อยู่เหนื่อยจริงๆกำลังชมวิวแคมสะพี่น้องจ้ะแตงไม้เริ่มออกแล้วพี่
ปิดไฟให้เปิดไฟให้ป่าก่อนงามต้นไม้กำแพงนี่ดิเจนว่าเขียวขักเขียวแหน่บ้างไหมเขียวแท่เขียวหวาฝากบรรยากาศไปซ้ำนี่นะจ๊ะพี่น้องเข้ามาทักทายพาชมบรรยากาศยามแรงรอบๆ บ้านกับบรรยากาศสีเขียวงามๆพี่น้องแม่ไปใส่กระสีเขียวไปหมดนะคะบุญน้องบ่หลายเหลืออายบ่อยู่เคฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะคะสบายดีเด้อพี่น้อง